ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอายุ14เป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านใหม่พริมรานิดาต้องฝึกพูดภาษาไทย3เดือนเข้าวงการหาเลี้ยงแม่ดูแลพี่ชายคือที่พริมต้องทำงานตั้งแต่อายุ14ถึง15เพราะมีส่วนจากที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันพอได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการมันก็เหมือนว่าพริมก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะถ้าจะให้คุณแม่ทำงานด้วยอีกคนก็จะไม่มีใครดูแลพี่ชายพริมที่เป็นดาวซินโดรมและในไหนพริมเข้ามาทำงานตรงนี้หลายๆอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นพริมก็เลยตัดสินใจเป็นคนทำงานดูแลครอบครัวเองส่วนคุณแม่ก็ให้ดูแลพี่ชายค่ะหัวหน้าครอบครัวพริมว่ามันทำให้เราต้องมีวินัยมากขึ้นมีความอดทนทำตามใจตัวเองไม่ได้ในบางครั้งจะทำอะไรต้องนึกถึงคนในครอบครัวเป็นหลักก่อนเสมออย่างแบบเพื่อนๆวัยเดียวกันกับพริมอาจจะสามารถแฮงเอาท์ไปเที่ยวกันได้วันดีคืนดีคิดอยากไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปกันอาจทำได้สบายๆแต่สำหรับพริมทำไม่ได้กลับบ้านดึกไม่ได้เพราะเรามีงานต้องรับผิดชอบและถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทีมงานอีก 50-60 ชีวิตที่รอเราอยู่จะทำยังไงหรือว่าจะอยู่ๆอยากไปไหนตามใจตัวเองจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เราต้องนึกถึงด้วยว่าเรามีแม่กับพี่ชายที่ต้องดูแลรอเราอยู่เหนื่อยแค่กายแต่ไม่เหนื่อยใจสำหรับพริมมันไม่ใช่ความท้อแต่แค่งองแงคิดว่าทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้ทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์แปรปรวนของเด็กวัยรุ่นแต่พริมคิดว่าพริมโชคดีนะที่พริมอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มักจะมีคำสอนคำแนะนำทำให้พริมคิดได้คิดเป็นซึ่งคำแนะนำคำสอนเหล่านั้นพริมก็เอาใช้และจำไว้อย่างเช่นเวลาพริมมีอารมณ์งอแงก็จะถูกสอนว่าให้มองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันโชคดีกว่าคนอื่นมากหน้าที่การงานชื่อเสียงโอกาสที่เราได้มีแต่คนอื่นอีกมากมายก็ต้องการแต่ว่าเขาไม่มีพริมไม่ได้เหนื่อยเพราะต้องรับผิดชอบภาระตรงนี้แต่แค่บางวันมีเหนื่อยบ้างกับการทำงานเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจทุกอย่างที่พริมต้องทำเพื่อครอบครัวมันก็จะมาเองทีละนิดโดยที่พริมไม่รู้ตัวแต่พอหันมามองดูอีกทีก็คิดว่าเราก็รับผิดชอบอะไรได้เยอะนะทุกอย่างที่เข้ามาให้รับผิดชอบเพื่อครอบครัวมันก็ตามแรงที่พริมทำไว้ค่ะลำบากที่สุดในชีวิตไม่มีค่ะถ้าวันไหนที่เรารู้สึกแบบนั้นเราจะกลับมานั่งคิดถึงวันแรกๆที่เราเริ่มเข้ามาทำงานแต่สำหรับครีมไม่มีอะไรที่หนักไปกว่าช่วงแรกที่เพิ่งย้ายมาเมืองไทยใหม่ๆซึ่งช่วงนั้นต้องอ่านเขียนและพูดภาษาไทยให้ได้ภายใน3เดือนจากที่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเพราะต้องเข้าโรงเรียนแล้วพรีมว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดของพรีมแล้วเป็นช่วงเวลาที่ท้อพอเราท้อก็จะมานั่งย้อนกลับไปนึกถึงวันนั้นถ้าเทียบกับวันนั้นวันนี้ไม่ใช่ความลำบากเลยมันจะเป็นแรงผลักดันเล็กๆให้เราทำต่อไปโดยที่เราไม่เหนื่อยหรืออะไรนี่แหละคือความภูมิใจทำงานและซื้อบ้านใหม่ให้แม่และพี่ชายได้และสิ่งที่พรีมภูมิใจมากมันก็เลยทำให้พรีมคิดได้ว่าช่วงเวลาวัยรุ่นของเราแต่เราสละทำงานเพื่อครอบครัวสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่าและทำให้พริมเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้แต่แค่ต้องอาศัยเวลาเพื่อที่จะทำความเคยชินกับสิ่งที่เราทำพริมก็เลยคิดว่าอะไรที่เข้ามาทำให้ในชีวิตแล้วมันหนักแสดงว่าเรายังไม่ชินไม่เป็นไรปล่อยให้เวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ชินเองพริมใช้ความคิดแบบนี้ให้กำลังใจตัวเองจนพริมก็เริ่มชินกับชีวิตที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวมีคนเคยสอนพริมว่าการไม่มีหนี้ก็เหมือนไม่มีเงินเพราะหนี้ก็เหมือนแรงผลักดันเราค่ะเตือนตัวเองอยากได้ดีต้องรักตัวเอง